ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเพื่อไทยท่องคาถารั่นไม่ใช่หน้าที่ตามตัวพิสารเพ่นคดีตากใบเพื่อไทยท่องคาถารั่นไม่ใช่หน้าที่ตามตัวพิสารเพ่นคดีตากใบอ้างสนใจเรื่องน้ำท่วมดีฝ่าก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับพรรคเพื่อไทยนะครับกำลังปกป้องพวกตัวเองหรือเปล่ากำลังปกป้องคนของตัวเองหรือเปล่าแน่นอนไม่ใช่หน้าที่ของพรรคเพื่อไทยที่จะต้องไปตามตัวไม่ใช่พรรคเพื่อไทยแต่แสดงความรับผิดชอบนะครับว่าส.ส.ของตัวเองหนีนับหมายจับทำไมไม่ดำเนินการครับทำไมนิ่งเฉยครับรอให้หมดอายุฟาร์มแล้วกลับมาเป็นส.ส.ได้หรือเปล่าครับเลือกอ้างนะครับสนใจเรื่องน้ำท่วมดีฝ่าวันนี้รัฐบาลทำเป็นอยู่เรื่องเดียวสนใจได้แค่เรื่องเดียวรัฐบาลมีสมองแค่เรื่องเดียวใช่ไหมครับปัญหาที่เกิดอะไรขึ้นเรื่องอื่นต้องวางไว้ทั้งหมดและต้องไปเอาปัญหาตรงนั้นแหละครับรัฐบาลมีสมองแค่นั้นจริงๆเหรอครับรัฐบาลที่มีความรู้ความสามารถเขาจะทำได้ทุกเรื่องทำได้ทุกอย่างพร้อมๆกันเพราะมีนักกระทรวงต่างๆที่แยกกันอยู่แล้วไม่ใช่เอาเรื่องน้ำท่วมมาแอบอ้างแบบนี้เขาเรียกว่าตอแหลครับวิสุทธ์บอกไม่ใช่หน้าที่เพื่อไทยตามตัวพิสารเชื่อไม่กระทบกับคะแนนเสียงของพรรคมองดราม่านายกถือ iPad มีคนสนใจเป็นเรื่องดีเมื่อวันที่7ตุลาคม257ที่รัฐสภานายวิสุทธ์ชัยนรุณนะครับส.ส.แบบบัญชีรายชื่อในฐานะประธานส.ส.พรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กระแสสังคมเรียกร้องให้ทางพรรคตามตัวพลเอกพิสารวัฒนศิริธีรีส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยจากเขตที่ศาลออกหมายจับในคดีตากใบที่กำลังจะหมดอายุความในวันที่25ตุลาคมนี้ว่าเป็นเรื่องของขบวนการยุติธรรมเราเป็นผู้แทนราษฎรไม่สามารถไปติดตามใครได้เพราะเหนืออำนาจของเราตอนนี้เป็นเรื่องอำนาจของศาลที่จะออกหมายเรียกหมายจับเราเองก็ไม่ทราบว่าท่านไหนไปอยู่ที่ไหนบ้างแล้วแต่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ใช่หน้าที่ของเราที่ต้องไปติดตามเขาไม่ได้ไปติดตามครับแต่เขาให้แสดงความรับผิดชอบทำไมไม่ขับออกนะครับในเมื่อส.ส.หนีหมายจับแบบนี้นะครับส่วนจะกระทบกับคะแนนเสียงหรือภาพลักษณ์ของพรรคหรือไม่นั้นนายวิสุทธ์เชื่อว่าไม่เกี่ยวกันนะครับเป็นเรื่องเฉพาะตัวไม่ใช่เรื่องนโยบายของพรรคใครคนใดคนหนึ่งทำผิดในพรรคไม่ได้รับผิดชอบก็ต้องคิดกันกันไปนะครับใครคนใดคนหนึ่งทำผิดไปพรรคนะครับไม่ได้รับผิดชอบแต่ต้องแสดงความรับผิดชอบขับออกเลยครับทำไมไม่ทำครับเรื่องอื่นนะครับที่น่าติดตามมีเยอะโคนเต็มเชียงรายเดือดร้อนกันหนักเชียงใหม่ก็เดือดร้อนหนักเรื่องพวกนี้น่าสนใจมากฝ่าในวิสุทธ์กล่าวถูกต้องครับมันเป็นคือการแก้ปัญหาครับแต่ประชาชนนะเขาสนใจทุกเรื่องครับเขาตามทุกเรื่องครับอย่าโบยแต่เรื่องอย่าเอาเรื่องอ้างน้ำท่วมมาอ้างนะอย่าเอาเรื่องน้ำท่วมมาอ้างและที่สำคัญนะครับอย่าทำทุเรศว่าน้ำท่วมเป็นเพราะไม่อนุมัติฝ่ายโครงการอย่าทุเรศแบบนั้นครับนายวิสุทธ์ยังกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีก้มอ่าน iPad ในเวทีการประชุม ACD ว่านางสาวแพทองธารได้ชี้แจงอย่างชัดเจนไปแล้วไม่มีอะไรดูถ้าท่านนายกรัฐมนตรีจะกลายเป็นที่น่าสนใจของทุกคนมากขยับนิดขยับหน่อยถือ iPad เป็นที่น่าสนใจก็ดีมีคนสนใจเป็นเรื่องดีก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้อะไรก็อ้างน้ำท่วมอะไรก็อ้างน้ำท่วมอะไรก็อ้างน้ำท่วมขนาดน้ำท่วมนะครับยังอ้างว่าเพราะไม่ได้อนุมัติฝ่ายนะครับเลยทำให้น้ำท่วมนี่แหละครับสมองนะครับของพวกที่ไร้สมองแต่เสือกมาเป็นส.ส.ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตฟังครับ